ตลาดหุ้นไทยยังคงคึกคักอย่างมากนะครับดัชนีขึ้นมา17จุดกว่าๆเกือบเกือบ20จุดเลยทีเดียวครับแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติยังคงเห็นเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เมื่อวานแต่เราเห็นความต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้าไปนะครับแนวโน้มแบบนี้ทําให้มีการคาดการณ์กันว่าดัชนีอาจจะมีโอกาสทะลุปไป1,730จุดหรือไม่ที่สําคัญก็คือมีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการกําไรของตลาดขยับขึ้นไปด้วยสัญ,ญญาณแบบนี้ มองว่าหุ้นไทยน่าจะกลับมาสดใสมากขึ้นนะครับภาวะการแบบนี้นักลงทุนคงจะมีคําถามอยู่ในใจว่าถ้าจะเกาะขบวนขาขึ้นของหุ้นรอบนี้ควรจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างวันนี้เรามีข้อมูลจากทางฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์เอเชียพลัสมาฝากกันครับเอเชียพลัสบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับว่ารายงานกําไรของบริษัทจดทะเบียนงวดไตรมารส2ที่ออกมากว่า3 4 8 0 0 0 0ล้านบาทเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการครับ สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ด้วยคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ26.4เมื่อเทียบกับปีก่อนและถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าก็เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ35รวมทั้งสูงกว่าที่บลูเบิร์กคอนเซนแซสคาดการไว้ถึงร้อยละ6ด้วยครับจากสัญญาณบวกแบบนี้ทําให้ฝ่ายวิจัยของ a อเชียพลัมีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรทั้งปีของปีนี้จากเริ่มประมาณการไว้1.04ล้านล้านบาทเพิ่มเป็น1.13ล้านล้านบาทครับ ซึ่งก็จะทำให้ตัว EPS หรือกำไรต่อหุ้นปีนี้ขยับขึ้นจาก88บาท90กลายเป็น94บาท30สตางค์ต่อหุ้นครับและจากมุมมองที่ดูดีดูสดใสแบบนี้ทำให้ฝ่ายวิจัยของ a อเชียพลปรับมุมมองตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังดูว่ามีสเสน่ห์มากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็อาจจะมีการปรับลดระดับ e a r n i n g ็ตตงยิวหรือว่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรลง ลงมาอยู่ประมาณสักร้อยละ4.2ซึ่งอันนี้จะเท่ากับค่าเฉลี่ยนในอดีตจากเดิมเคยประมาณการไว้ที่ร้อยละ4.4ซึ่งพอปรับตัว EYG ลงมา Earning ็ตยิวแลงมาจะทําให้ตลาดซื้อขายบน P/E ที่สูงขึ้นนะครับด้วย3ามเหตุผลดังต่อไปนี้ครับเหตุผลแรกคือสภาพแวดล้อมที่เคยกดดันตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องมาจนถึงกรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นจากราคาสินค้าและบริการที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมไปจนถึงการปรับดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกของไทยโดยกรงงในรอบ4ปีปัจจัยแรงกดดันต่างๆเหล่านี้ที่เคยมีมาค่อยๆแผ่วลงในปัจจุบันแล้วครับข้อที่2นะครับเหตุผลที่2ก็คือความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสาตร์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างยูเครนกับรัสเซียหรือจะเป็นกรณีจีนไต้หวันสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นล่าสุดถึงแม้ว่าจะยังมีความร้อนแรงอยู่บ้างในตามจังหวะและเวลาแต่มันยังไม่ได้นําไปสู่ความรุนแรงมากไปกว่าที่ตลาดคาดการไว้ครับ เชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดสงครามที่ขยายวงกว้างออกไปมีค่อนข้างน้อยนี่น่าจะหมายถึงกรีรัรเซยูเครนเพราะเพราะว่าตัวไต้หวันจีนสหรัฐอเมริกาทุกอย่างยังแค่ขมึงตึงกันอยู่ยังไม่มีสงครามเกิดขึ้นแล้วเอเชียพลัสมองว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ถูกสะท้อนไปในราคาหุ้นไปหมดแล้วเหตุผลที่3ครับถ้าเราดูตลาดหุ้นไทยเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเราจะดูดีกว่าในมุมเศษษรษฐกิจครับมีความคาดหวังว่าการฟื้นตัวกลับมาในช่วงครึ่งปีหลังจะดีขึ้น เพราะว่ามีการกลับมาเปิดประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 แล้วบวกไปกับมาตรการกระตุ้นเศรเษฐกิจของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการล่าสุดที่ยังคงมีผลตอบรับที่ดีมากก็คือคนละครึ่งเฟสที่5ถึงแม้เม็ดเงินจะน้อยลงไปเกินครึ่งก็ตามครับส่วนประเทศพัฒนาแล้วเศรษฐกิจที่เขาโตมาก่อนหน้านี้เขาฟื้นก่อนหน้าเราเริ่มชะลอตัวมันก็เลยทําให้ฟันเฟอรหรือว่าเงินทุนไหลเข้าทยอยเหลาเข้าประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมดังที่จะเห็นตัวเลขข้อมูลหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ จากปัจจัยแวดล้อมที่เอเชียพลัสมองค่อนข้างบวกแล้วไปรวมกับการปรับการเปลี่ยน e a r n i n g ็งยิวแกรที่แคบลงและมีการปรับสมมติฐานกำไรทั้งปีของปี2565เป็นขาขึ้นก็เลยเชื่อว่าตัว Target Set i n d e x หรือว่าเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยณสิ้นปีนี้มีโอกาสจะขยับขึ้นไปอยู่ที่1,730จุดครับซึ่งระดับรัชนีปัจจุบันก็ถือว่า น่าจะเป็นโอกาสที่สะสมหุ้นเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้ยังมีอัพไซด์อยู่อีกประมาณหนึ่งครับส่วนหุ้นที่เอเชียพลัสยังให้น้ำหนักไปก็ยังเป็นธุรกิจที่ล้อไปกับการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าดูข้อมูลล่าสุดจะพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมาในเดือนกรกฎาคมนั้นอยู่ที่ประมาณ1นล้านหนึ่งแคนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ46.5จาจากเดือนก่อนหน้านี้และพบว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขยายตัวในทุกกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยนะครับนำโดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม7เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3ล้านสแสนคนถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับ7เดือนแรกของปีก่อนตอนนั้นเรายังปิดเมืองเรามีนักท่องเที่ยวแค่ประมาณ59,000คนเท่านั้นถึงแม้ว่าจะคิดเป็นสัดส่วนแค่ร้อยละ14ของปี2562ซึ่งนั่นคือช่วงก่อนเกิดโควิด -19 แต่ทางฝ่ายวิจัยของเอเชียพลัสคาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเติบโตอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะแรงส่งในช่วงปลายปีไรามาสที่4มันจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวของบ้านเราถ้าหากว่ากําหนดสมมุติฐานให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ5ในทุกๆเดือนครับคาดการว่าจะทําให้นักท่องเที่ยว5เดือนสุดท้ายของปีรวมกันอยู่ที่6กล้านห้าแสนคนเท่ากับว่าไปบวกกับ3ามล้านสองแสนคนที่ผ่านมาในรอบ7เดือน จะทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยตลอดทั้งปีอยู่ที่9ก้าล้านเจ็ดแคนเพิ่มขึ้น4ี่แสนสาหมื่นคนในปี2อง4แล้วคาดการณ์กันต่อไปอีกด้วยนะครับว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็น20ล้านคนในปีหน้าเพราะการเปิด,เป,ด,เ,ปด,เ,ปดเปิดประเทศแบบเต็มปีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเข้ามาได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแน่นอนว่าโมเมนตัมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีส่วนอย่างมากครับในการผลักดันเออร์เน็ตตโมเมนตัมของกลุ่มหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวไทย ในช่วงครึ่งหลังของปีแล้วจะต่อเนื่องไปจนถึงไรามาสแรกของปีหน้าซึ่งก็ยังเป็นไฮซีซันหรือหน้าท่องเที่ยวของบ้านเราอยู่ดีครับหุ้นที่ฝ่ายวิจัยของ a อเชียพลัสคาดการว่าน่าจะได้อน,นิสง์มากที่สุด AOT ครับด่านแรกสนามบินให,ให้ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่80บาทเซนเทลโรงแรมนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่54บาทและเอราวันให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่4บาท60สตางค์นะครับ จะเห็นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวยังคงเป็นความหวังสูงสุดนะครับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและแน่นอนมันจะส่งผลมาถึงผมประกอบการและก็ภาพรวมของผลตอบแทนในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยด้วยจับตามองกันต่อไปเพราะแนวโน้มค่อนข้างจะไปได้ดีทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ T ี n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t n n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ